สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายรถยนต์ที่ชื่อว่านิสสันนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดดีลเลอร์เป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ขับรถนิสสันในไทยเนี่ยกลัวว่าจะถูกแพ้ในอนาคตนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีมากเท่าไหร่นะสำหรับเจ้านิสสันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่านิสสันหันเป้ารายได้ทั่วโลกถึง 70% เลยนะฮะพร้อมออก3มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซะแล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอย่างรุนแรงที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างเรื่องราวง่ายๆนะฮะที่เขาออกมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายมานะฮะก็คืออย่างข้อแรกก็คือมีการปลดพนักงานครั้งใหญ่นะฮะจำนวนถึง 9,000 คนเลยนะครับแล้วก็มีการปรับลดกำลังการผลิตลดลง 20% นะครับจากกำลังการผลิตในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีการขายหุ้นในสัดส่วน 10% ที่ Nissan Motor ถืออยู่ใน Mitsubishi ที่ 34% เลยนะฮะคืนให้ Mitsubishi Motor ไปนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้าน Nissan เนี่ยสาหัสมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดไม่ได้จะมาคุยในเรื่องราวของนิสสันอย่างเดียวนะฮะวันนี้แอดจะมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยถึงได้แย่ขนาดนี้นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะที่ทำให้นิสสันแล้วก็ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าปวดหัวเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้ววันนี้แอดก็จะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้หน่อยนะครับเรามาดูความคิดเห็นในโซเชียลกันนะครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคิดยังไงกับข่าวนี้ของนิสสันกันบ้างนะครับคนแรกนะครับเขาก็บอกว่านิสสันคือยอดทั่วโลกแย่หมดแต่มิตซูเห็นยอดในไทยไม่เยอะลองไปดูยอด Expander ในอินโดเลยเดอะแบกค่ายของจริงพอมีรุ่นพอขายได้มันก็ช่วยพยุงภาพรวมทั้งค่ายให้ไปต่อนะครับคนนี้เขาก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับอีกคนนึงแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าองค์กรรถญี่ปุ่นควรมีผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่านี้รถญี่ปุ่นกำลังจะตกยุคอยู่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้ก็มีกระแสข่าวลือมาเหมือนกันนะฮะว่าหลังจากที่นิสสันเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่มานะฮะก็คือทำให้ยอดขายในประเทศไทยเนี่ยดิ่งลงพอสมควรนะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องล้มละลายอีกรอบนึงนะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าสวยดีเหรอไม่ขายครับอะไรทำนองนี้นะฮะอีกคนนึงเขาก็โพสต์นะฮะเป็นรูปของคนบริหารนะฮะเขาก็บอกว่าคิดถึงจุดๆๆละสิมึงนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายหัวเราะมานะครับว่าอาจจะเป็นผู้บริหารชุดเก่าของนิสสันนะฮะที่ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องออกไปจากทีมงานไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าขอทำนายว่าญี่ปุ่นขึ้นต้นด้วยนะฮะซอโซ่ซอโซ่มอม้าและนอหนูจะลาไปจากประเทศไทยภายใน5ปีนะครับส่วนจีนที่จะมาแทนก็คือบอใบไม้ชอช้างกอไก่และออ่างนะครับจะมาแทนที่นะครับโอ้โหถือว่าตัวย่อเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวย่อที่แอดพอเดาได้เนี่ยซอโซ่ก็อาจจะเป็นซูซูกิซูบารุหรือเปล่านะฮะที่มีการปิดโรงงานไปแล้วจริงๆในประเทศไทยนะครับแต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยแอดไม่ขออ่านแล้วกันนะครับส่วนทางด้านบริษัทจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นบอใบไม้ก็อาจจะเป็น BYD ก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆคิดว่าตัวย่อนี้เป็นอะไรบ้างก็พิมพ์มาบอกแอดได้นะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความคิดเห็นในโลกโซเชียลส่วนใหญ่นะฮะที่เขากำลังมองนิสสันว่านิสสันเนี่ยกำลังมีการบริหารที่ผิดทิศผิดทางนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิสสันเนี่ยมีการออกแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้าหลังแล้วนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นมาอย่างที่แอดไปอ่านมานะครับก็บอกว่าอยากจะให้นิสสันเนี่ยเปลี่ยนยกชุดในการบริหารการดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่แอดเนี่ยได้ไปเห็นผ่านๆตามานะครับแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่นิสสันนะแล้วก็ค่ายที่เป็นค่ายรองประมาณอย่าง Mazda นะฮะหรือว่า Suzuki นะครับต้องเรียกว่ากำลังตกที่นั่งลำบากนะฮะอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการมาของรถ EV นะครับที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเรียกว่า
ค่าย EV จีนเนี่ยแห่ลดราคาแล้วก็ทำราคาแบบเรียกว่าบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการลดราคาแบบรุนแรงสุดๆเลยนะฮะอาทิเช่นอย่าง DeepPol นะฮะ S07 ที่ตอนแรกเนี่ยแอดลงราคาไว้คนแรกนะฮะว่ามีการลดราคา 280,000 บาทนะฮะแล้วก็อย่างช่องอื่นของ YouTube เนี่ยเขาก็ยังคิดว่าไม่เห็นด้วยเลยนะฮะกับการลดราคานี้เพราะเขาคิดว่าไม่น่าเชื่อนะฮะว่าฉางอันจะลดขนาดนี้ได้แต่พอดีแอดเนี่ยเอาข่าวมาจากใน Facebook นะฮะก็เลยเป็นข่าวที่ถูกต้องนะแล้วก็ช่องอื่นเนี่ยก็มาตีข่าวตามแอดต่อมาในตอนหลังนะครับก็เรียกว่า DeepPol เนี่ยมีการลดราคาถึง 280,000 บาทนะฮะแล้วต่อมาก็มีการลดราคาเจ้า Rumin นะฮะอีก 100,000 บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากฐานยานยนต์นะฮะแล้วอีกสักพักนึงที่แอดเห็นแวบๆเนี่ยเจ้า L07 ก็มีการลดราคาอีกนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อรถจีนไปก่อนหน้านี้สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเรียกว่าแทบอ้วกกันเลยนะฮะในการลดราคาของเหล่า EV จีนนะฮะอย่างค่าย GWM นะฮะหรือว่า Great Wall Motor เนี่ยก็มีการลดราคาเรียกว่าบ้าคลั่งด้วยเช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้า Aura Good Cat นะฮะหรือว่ารถยนต์อื่นๆในค่ายของ Great Wall Motor ก็เรียกว่าลดแบบประจันหน้า EV ค่ายอื่นกันเลยนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นค่าย MG นะฮะที่มีการลดราคา MG ZSEV แล้วก็ MG4 นะฮะซึ่งเรียกว่า MG4 เนี่ยมีการลดมาหลายรอบแล้วนะฮะก็ยังมาลดราคาสู้อีกนะฮะทั้งที่จะมีงาน Motor Expo อยู่แล้วนะในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็มีการลดราคาดักแข่งก่อนหน้าคู่แข่งที่จะทำการลดราคานะฮะผลพลอยได้ในการลดราคาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่ค่าย EV เท่านั้นนะฮะที่ได้รับผลกระทบกันเองนะฮะค่ายญี่ปุ่นค่ายรองอย่างเช่นค่ายซูซูกิค่าย Mazda หรือว่าค่าย Nissan นะฮะก็ต้องถูกผลกระทบกับการลดราคาถล่มแหลกแบบนี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องราคาแล้วนะครับที่ทางประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าลดราคาแบบหั่นสะบั่นแหลกกันเลยนะครับถึงขนาดว่ามีหลายๆประเทศนะเรียกว่าเริ่มพยายามที่จะกีดกันสินค้าจีนกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าค่ายจีนเนี่ยบางทีลดราคาเนี่ยไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านกันเลยนะเรียกว่าลดราคาเอาที่ชั้นเนี่ยระบายสต็อกก่อนก็ได้นะอย่างสาเหตุหนึ่งนะครับที่แอดเนี่ยเดาเล่นๆนะครับว่า Motor Expo เนี่ยทำไมถึงต้องลดราคาก่อนนะเพราะว่าเขาเร่งทำยอดขายเพื่อดันรถออกไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาขายรถไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องผลิตชดเชยในมาตรการของรัฐนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่รีบดันรถที่ค้างในสต็อกแล้วเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกิดปัญหามากมายในอนาคตก็ได้นะฮะเรียกว่ารถเนี่ยก็อาจจะไปกองจนไม่มีที่เก็บก็ได้นะฮะอย่างเหตุผลต่อมานะครับมีคนเขาบอกว่านิสสันเนี่ยมีการออกแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเรียกว่ามีการออกแบบเนี่ยยังไม่ถูกอกถูกใจคนไทยมากนะฮะถ้าเรียกว่าเอามาเปรียบเทียบกับค่ายจีนเนี่ยค่ายจีนเนี่ยอาจจะออกแบบได้ดีกว่าเยอะนะแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยถูกอกถูกใจนะฮะเรียกว่ามีหลายๆคอมเมนต์เนี่ยอย่างที่แอดเนี่ยอ่านผ่านตานะฮะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยล้าหลังนะครับอย่างคนนี้เนี่ยก็มาจาก Nissan Kick E-Power Club นะฮะเขาก็พูดประชดนะฮะเขาก็บอกว่าไม่สวยไม่สวยอุบาทขี้เลขี้เลอย่าเอามาขายนะคะNissan Motor ประเทศไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่เขาแชร์ข่าวใน Auto Life Thailand นะฮะเขาก็มีการเปิดตัวของ All New Nissan Note นะครับเป็น e-power รถ B segment hatchback นะฮะของดีที่ควรมาขายในประเทศไทยนะฮะเรียกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยในมุมมองของแอดเนี่ยดูหล่อมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยมีการคาดเส้นยาวนะฮะคล้ายๆกับเป็นรถ EV นะฮะแล้วก็เบาะภายในเนี่ยก็ดูล้ำพวงมาลัยกับเกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะฮะเรียกว่า Nissan เนี่ยก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีความลังเลที่จะนำมาขายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเริ่มที่จะหันเหไปกับของถูกอย่างรถ EV บ้านเราเป็นอย่างมากเลยนะถ้าเกิดเอามาขายเนี่ยยอดขายไม่ปังอย่างที่คิดเนี่ยนิสสันก็อาจจะเจ็บหนักอีกรอบนะครับเพราะว่าเวลาที่นำสินค้าเข้ามาขายหรือว่าเปิดโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็นิสสันโน้ตเนี่ยเรียกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยดูดีเลยนะฮะแล้วก็น่าจะนำมาแข่งกับรถ EV ชิ้นได้แล้วก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า e-power ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะฮะไม่แพ้ EREV ในจีนเลยนะครับส่วนอีกเหตุผลต่อมานะครับที่ทำให้นิสสันเนี่ยในไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะแย่ลงไปเยอะนะฮะรวมถึงทั่วโลกเนี่ยแอดมองว่าถ้าเกิดเอาในไทยก่อนนะฮะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับราคานะครับยังสู้ค่ายรถยนต์ค่ายใหญ่อย่าง Toyota หรือว่า Honda ไม่ได้นะฮะทำไมแอดถึงกล่าวแบบนี้นะครับอย่างเรายกตัวอย่างอย่าง HRV ตัวใหม่นะฮะที่ทาง Honda เนี่ยเขามีการปรับราคาตัวเริ่มต้นนะฮะซึ่งตัวเริ่มต้นของทาง Honda HRV ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการปรับราคาไปเหลือที่ประมาณ 899,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนทุกคนก็น่าจะทราบใช่ไหมครับว่า Honda HRV เนี่ยราคาล้าน
ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยการทำราคาของ Honda เนี่ยเรียกว่าลดลงมาสู้กับคู่แข่งมากขึ้นนะครับเรียกว่ามีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับทางรถจีนมากขึ้นนะฮะอย่างถ้าเกิดเอา HR-V นะครับราคา 899,000 บาทเอามาสู้กับทางด้านNeta X นะครับที่ตอนนี้กำลังขายดีเลยนะครับก็คือ 700,000 ปลายๆนะฮะในมุมมองของแอดเนี่ยแอดก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือก HR-V เครื่องยนต์ไฮบริดดีกว่านะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างที่แอดเห็นปัญหาของ Neta ยังไม่จบไม่สิ้นนะล่าสุดก็มีคนนึงนะฮะออกมาโพสต์นะฮะไฟ DC ได้ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ตู้ชาร์จนะเพราะว่าที่แรกของชาร์จที่ปานบุรีครับเป็นตู้ DC 120กิโลวัตต์ของ PA ซึ่งลองเสียบแล้วไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตู้ชาร์จแม่งมีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้โทษรถนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาร์จ DC ได้ปกติเลยนะผมแล้วก็ต่อมาพอเลยมาอีกนิดนึงประมาณ2กิโลมันมีตู้นึงเป็นของ Caltech ที่เป็นของ PA เหมือนกันตาม Caltech ก็120กิโลวัตต์ก็ลองเสียบชาร์จก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้เสียบทำใจแล้วแหละว่าไม่เรียกรถสไลด์ก็ค่อยๆขับไปย้อนกลับแต่พอดีนึกขึ้นได้ว่าเซลล์อ่ะเขาเคยบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนึกอะไรไม่ออกให้โทรหาเซลล์ผมก็เลยโทรหาเซลล์โทร3สายที่โทรเซลล์ไม่รับเพราะว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันดึกอ่ะประมาณ 5:00 น. เงี้ยก็เลยมีงานเช้าอยู่ก็เลยโทรหาผู้จัดการเซลล์อีกทีนึงก็ไม่รับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ตัวรถแล้วก็ไปที่ปิดแหล่งจ่ายไฟตรงนี้พอกดปิดแหล่งจ่ายปุ๊บตัวรถจะตัดไฟจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่แล้วก็ตัวรถก็จะดับเมื่อตัวรถดับแล้วเราอย่าไปเปิดประตูฝั่งคนขับหรือไปเหยียบเบรกอะไรให้รถมันติดนะครับคือเราจะต้องการตัดไฟปิดแหล่งจ่ายจากนั้นให้ไปดูที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งด้านนี้ครับใต้เบาะฝั่งคนนั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเลื่อนถอยเบาะออกไปให้สุดนะครับผมกล่องควบคุมการชาร์จไฟดีไดดีซีเบื้องต้นรีเซ็ตกล่องตัวนี้โดยการถอดปลั๊กตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้ปลั๊กตรงนี้เรามันจะมีที่ล็อกอยู่ด้านล่างครับตรงนี้สามารถกดบีบนะครับบีบแล้วก็ค่อยๆดึงต้องใช้แรงดึงค่อนข้างมากหน่อยดึงยากหน่อยนะแต่ว่าดึงได้ในเดือนตุลาคมว่าเขาเกิดปัญหาชาร์จ DC ไม่เข้านะครับแล้วก็ต้องโทรหาเซลล์ตั้งแต่7โมงเช้านะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันชาร์จ AC ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไร DC ไม่ต้องใช้ก็ได้ขอถูกไว้ก่อนนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่แอดเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของ Neta เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการชาร์จไม่เข้าตอนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปพักชาร์จ AC ที่ไหนได้เพราะว่าถ้าทุกคนทราบใช่มั้ยฮะว่า AC เนี่ยมันกินเวลาชาร์จอย่างน้อยๆเนี่ย 7-8 ชั่วโมงใช่มั้ยฮะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าต้องรีบเดินทางไปธุระแล้วแถมไม่มีที่พักกลางทางด้วยซ้ำนะครับแล้วตรงนี้เขาก็เลยโทรไปหาเซลแล้วก็เซลแนะนำว่าควรที่จะถอดปลั๊กนะฮะของกล่องควบคุม DC เพื่อเป็นการรีเซ็ตกล่องใหม่นะแล้วก็ปลั๊กนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแกะยากเหมือนกันนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหยุมยิ้มเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ทำให้ค่าย Neta เนี่ยไม่สามารถก้าวผ่านค่ายญี่ปุ่นอย่าง Honda หรือว่าค่าย Toyota ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนคือ HR-V เนี่ยอาจจะมีปัญหาประปรายบ้างเรื่องแหลกบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าในเรื่องราวของมาตรฐานรถส่วนใหญ่เนี่ยรถก็ยังถือว่าดีกว่าค่ายจีนพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดในความเป็นจริงนะฮะว่ายอดขายรถมันก็บ่งบอกอยู่นะครับว่า HR-V กับ Toyota เนี่ยก็คือยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับมีแต่เพียง Nissan Mazda เนี่ยที่ยังไม่ยอมปรับกลยุทธ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงราคาให้เข้ากับตลาดนะครับตรงนี้แอดก็มองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ Nissan เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคปัจจุบันด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยแอดเห็นเกมนึงของทางด้าน Honda เนี่ยแอดค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังก็คือกลยุทธ์ในการเปลี่ยนราคาของ Honda นะครับเรียกว่า Honda เนี่ยมีการแบ่งเวลานะครับในการที่จะทำราคาเจ้า HR-V Minor Change นะฮะแอดเคยเห็นผ่านตาแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะจนมีคนเนี่ยเข้ามาโพสต์นะฮะในกระทู้ว่าตอนนี้เนี่ย HR-V จะไม่ผลิตในเดือนหน้าแล้วเหรอคะเพราะเซลล์แจ้งว่าต้องเสียเงินเพิ่มไปซื้อรถที่ดีลเลอร์อื่นนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจนะฮะว่าบริษัทลดการผลิต 50% ต้องทำใจนะฮะหรือว่าจะเป็นเดือนหน้ารถผลิตน้อยลงทางนี้มีรถพร้อมรับนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองทางเดียวกันว่า Honda กำลังแย่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์ของทาง Honda เนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะ Minor Change นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยปวดใจในการที่สมมุติซื้อรถหลักล้านไปนะฮะในก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ต้องมาเจอราคา 800,000 กว่าบาทในการเป็นรุ่น E ที่เป็น HEV นะครับหรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดตรงนี้นะครับแอดมองว่า Honda ของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเห็นตัวอย่างอย่างค่ายจีนเนี่ยทำให้คนเนี่ยมาร้องเรียนนะฮะขอค่าชดเชยนะครับอย่างเป็นข่าวที่ดังมาก่อนก็คือ BYD Atto 3นะฮะที่มีการลดราคาจนทำให้มีการมาขีดเขียนฝากระโปรงในรอบที่ผ่านมานะฮะตรงนี้ Honda เขาก็พยายามที่จะเว้นระยะนะครับแล้วก็การเว้นระยะของเขาเนี่ยเรียกว่าใช้เวลา 2-3 เดือนเลยนะฮะในการที่จะไม่ขาย
รถออกไปนะฮะเรียกว่าช้าๆนะฮะแต่ว่าเอาใจคนที่จะมาซื้อรถด้วยการที่จะไม่หักดิบลงราคาอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าขอชมเชยในกลยุทธ์ของทางฮอนด้านะครับว่าเขาใช้กลยุทธ์ที่ดีแล้วก็เข้ายุคเข้าสมัยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนที่จะสู้กับรถ EV ได้ค่อนข้างดีนะฮะทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะซื้อรถHonda HR-V แล้วเนี่ยเวลาเอาไปขายรถมือ2รถก็ยังราคาแข็งอยู่ไม่ตกลงไปมากนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีที่ทำให้รถ EV จีนเนี่ยคาดไม่ถึงก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้แอดก็ขอพูดประมาณนี้นะครับที่ทำให้นิสสันเนี่ยในไทยถือว่าตกต่ำลงอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะที่ไม่ทันยุคทันสมัยนะฮะแล้วก็รูปร่างหน้าตาของดีไซน์ของรถเนี่ยก็ยังไม่สามารถสู้ค่ายจีนหรือว่าเพื่อนคู่แข่งได้นะครับหรือว่าในข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือราคาของนิสสันเนี่ยก็ยังไม่สามารถสู้ค่ายจีนได้นั่นเองนะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะว่าสิ่งที่แอดพูดเนี่ยมันตรงกับใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาให้แอดได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้าไปคุยด้วยนะครับวันนี้แอดฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าแอดว่างแอดจะเข้าไปคุยด้วยนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ